อยากไปเปิดร้านต่างประเทศอันเนี้ยจริงๆแล้วคือความใฝ่ฝันสูงสุดเนื่องจากเศรษฐกิจตอนนั้นอะ40นะเนาะมันก็ล้มแล้วก็คือทุกอย่างทางทุกอย่างบ้านโดนยึดตัวเองถูกฟ้องล้มละลายทุกอย่างก็คือไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่เห็นลูกยังไม่ไปโรงเรียนเพราะว่าบอกได้เลยว่าไม่มีเงินอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะถ้าเกิดไม่สู้ก็คือเหมือนคนหลังชนฝาที่พี่บอกก้าวไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องสู้เรามีความเชื่อว่าถ้าเรามีความหลากหลายเนี่ยก็จะทำให้คนอ่ะมีทางเลือกเนื่องจากคนออฟฟิศเนี่ยไม่ใช่คนแค่กรุงเทพเท่านั้นมีคนหลากหลายจังหวัดทุกภาคถามว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงแต่ว่าเราจะทำวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสของเราเราต้องลุกขึ้นสู้อย่างมาเลเซียจีนแล้วก็พวกอังกฤษพวกแคนาดาพวกอะไรเงี้ยคือมันฝึกแล้วก็ดูในอินเทอร์เน็ตเราก็เลยพูดได้บ้าง You speak Thai? No, it's my first day in Thailand. I knew nothing in Thai. ถามว่าเมนูที่ฝรั่งชอบนะบางคนทานผัดผงกะหรี่เนี่ยมันจะไม่เผ็ดมากส่วนใหญ่เขาจะประทับใจ Delicious. Delicious, yes. I love it. ชอบมากเลยโอ้อร่อยอยากจะมีแบบว่าร้านอาหารที่ลูกค้าเข้ามาเนี่ยก็คือสามารถที่จะไม่ต้องไปไหนแล้วคือมาร้านนี้ยังไงคุณก็ได้ทานทุกอย่างแน่นอนเราอยากจะไปถามเชฟโดยตรงเลยว่าเราจะมีเมนูไหนมั่งไหมที่เราสามารถทำแล้วก็โดนใจลูกค้าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการถนอมอาหารเนี่ยไปทำให้มันแข็งแล้วก็สามารถอยู่ได้เป็นปีเนี่ยทำได้ยังไงอย่างผัดกะหรี่ซีฟู้ดใช่ไหมเราก็ผสมเครื่องทุกอย่างเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไอ้แสงหมูฟอยเนี่ยเราผ่านในกรรมวิธีของเขาอ่ะเขาก็ใช้ความร้อนอัดเข้าไปอ่ะออกมาปุ๊บได้เลยแล้วก็สามารถอยู่อย่างนั้นเป็นปีอีกอย่างหนึ่งเรื่องสูตรซอสผัดแบบมีน้ำมันหอยเอาไปใช้ในผัดผงกะหรี่ได้รสกลมได้ทุกอย่างผัดอะไรที่ได้หมดลองไปศึกษาดูมีทั้งหมด11แม่ซอสตรงนี้ได้เยอะมากเพราะว่าเชฟเนี่ยสอนวิธีการทำแม่ซอสต่างๆแล้วก็มาให้ลูกน้องใส่เท่านั้นเท่านี้จะทำให้ตรงนี้รสชาติอาหารเนี่ยเป๊ะแล้วเราก็ไม่ต้องมาตามชิมด้วยเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็คือมาตรฐานแล้วเมนูที่เชฟสอนมาวันนั้นอ่ะพี่ก็ได้มาทดสอบแล้วก็ลองทำที่ร้านแล้วสรุปว่าขายดีรู้สึกว่ามีกำลังใจนะคะที่จะทำให้ความฝันเนี่ยขยับเข้ามาใกล้ความเป็นจริงค่ะตรงนี้ได้เยอะมากเพราะว่าเชฟเนี่ยสอนวิธีการทำแม่ซอสต่างๆแล้วก็มาให้ลูกน้องใส่เท่านั้นเท่านี้จะทำให้ตรงนี้รสชาติอาหารเนี่ยเป๊ะแล้วเราก็ไม่ต้องมาตามชิมด้วยเพราะว่าไอ้ตรงนี้ก็คือมาตรฐานแล้วเชียร์และร่วมโหวต U5 ได้ที่